ไปขอเชิญคุณกาญจนีโอภาสรังสรรค์ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวกาญจนีโอภาสรังสรรค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต1พรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ดิฉันมีเรื่องกราบเรียนท่านประธานเรื่องความเดือดร้อนเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนค่ะเป็นเรื่องราคามะพร้าวตกต่ำขอเรียนท่านประธานว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวมากเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากประจวบคีรีขันธ์เพียงจังหวัดเดียวโดยที่มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้กับประชาชนในจังหวัดปริมาณที่มากรองจากยางพาราและปาล์มน้ำมันจากข้อมูลพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนหน้านี้ราคามะพร้าวลูกละ17บาทแต่มาบัดนี้ราคามะพร้าวลดลงเหลือเพียงลูกละ 6-7 บาทซึ่งประชาชนขาดรายได้ค่ะท่านประธานประเด็นที่ต่างชาติไม่ซื้อมะพร้าวจากไทยก็เพราะผลสืบเนื่องมาจากองค์กรพิทักษ์สัตว์เผยแพร่บทความเรื่องอุตสาหกรรมมะพร้าวของไทยให้ยุติการใช้แรงงานลิงในการเก็บมะพร้าวซึ่งไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเนื่องจากการใช้ลิงเก็บมะพร้าวเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นถึงขั้นมีโรงเรียนสอนฝึกลิงในหลายๆพื้นที่เพื่อช่วยในการเก็บผลผลิตมะพร้าวเพื่อทดแทนการขาดแรงงานคนในการเก็บผลมะพร้าวและลิงที่จบจากหลักสูตรสามารถเก็บมะพร้าวได้อย่างถูกต้องแม่นยำประหยัดเวลาสามารถทดแทนแรงงานคนได้อย่างสบายเพราะไม่ต้องขึ้นลงต้นมะพร้าวทีละต้นเหมือนแรงงานคนส่งผลให้เกิดสมดุลด้านราคาเนื่องจากต้นทุนการเก็บเกี่ยวที่ลดลงแต่ได้ผลผลิตในปริมาณที่เพิ่มขึ้นในทางปฏิบัติลิงที่ใช้ในการขึ้นมะพร้าวได้รับการปฏิบัติที่ดีได้รับการดูแลเป็นอย่างดีไม่ต่างจากบุคคลในครอบครัวเลยค่ะท่านประธานจากการที่มีการเสนอข่าวลักษณะดังกล่าวซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ในลักษณะการทารุณกรรมสัตว์ทั้งที่ลิงเหล่านั้นถูกฝึกมาเพื่อภารกิจดังกล่าวเลยทำให้มีการปิดกั้นการซื้อการกีดกันทางการค้าของต่างชาติในรูปแบบหนึ่งและการได้ประโยชน์จากบุคคลบางกลุ่มที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์จากส่วนต่างของราคามะพร้าวดังนั้นดิฉันเห็นด้วยในการตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตมะพร้าวราคาตกต่ำหาแนวทางเพิ่มราคาผลผลิตช่วยแก้ปัญหาทำความเข้าใจกับผู้ซื้อหรือหาช่องทางช่วยให้ประชาชนได้ขายมะพร้าวในราคาสูงเท่าเดิมหรือได้มากกว่าเดิมหากมีความจำเป็นในการนำเข้าก็ให้ดำเนินการในช่วงที่มะพร้าวในประเทศไทยให้ผลผลิตน้อยเช่นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมค่ะท่านประธานเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคามะพร้าวและป้องกันราคามะพร้าวตกต่ำให้กับเกษตรกรด้วยค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอกราบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสดิฉันใช้สภาแห่งนี้เพื่อส่งความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะกราบขอบคุณค่ะ